เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมากับรายการรู้รักธรรมนะคะและช่วงนี้สนับสนุนโดยตังถังเช่าใครอยากดูแลรักษาสุขภาพปรับสมดุลให้สุขภาพของคุณแข็งแรงนะคะสามารถสั่งตังถังเช่าได้ที่เบอร์นะคะแต่วันนี้เรามีโปรโมชั่นต้องบอกเลย1กระปุกปกติ 12,000 บาทเหลือ 3,800 บาทแต่ถ้าเกิดสั่ง2กระปุกคุ้มกว่านะคะปกติแล้ว 24,000 บาทเหลือ 6,900 บาทแถมพระพุทธเมตตา1องค์หรือสั่งนะคะตังถังเช่ากระปุกเล็กไปรองรับประทานก่อนได้นะคะปกติ 5,200 บาทเหลือ 1,590 บาทหรือใครอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะแค่6กระปุกเองคุณจะได้ในราคาส่งค่ะสนใจนะคะติดต่อคอลเซ็นเตอร์ของเราได้ที่เบอร์020214444 020214444บอกด้วยนะคะว่าจากรายการรู้รักธรรมค่ะเดี๋ยวเรามาสนทนาธรรมะกันต่อนะคะในเรื่องรู้แจ้งในอริยสัจ4เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับอาจารย์เปี๊ยกกันต่อเลยค่ะเมื่อเบรกแรกเราพูดไป3ข้อแล้วครับทุกสมุทัยนิโรธนะครับก็เหลืออยู่ข้อเดียวก็คือข้อที่4คือมรรคมรรคมีองค์8ในมรรคมีองค์8เนี่ยหมายความว่ามีข้อที่1คือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็คือมีความเห็นในทางที่ถูกต้องนะคือสัมมาทิฏฐิเห็นในสิ่งที่ถูกต้องที่ควรไม่ใช่หลงอวิชชาหลงในสิ่งที่เขาเรียกว่าหลงผิดทางนะครับรู้ในสิ่งที่ผิดอย่างนั้นนะไม่ใช่สัมมาทิฏฐิเขาเรียกมิจฉาทิฏฐิท่านผู้ชมมาฟังมาเข้าใจในเรื่องสัมมาทิฏฐิบางคนถ้าไม่ใช่ในเรื่องของไม่เข้าใจเรื่องธรรมะโอ้คนนี้สัมมาทิฏฐิสูงนะบางทีท่านไม่รู้เดี๋ยวไปชกหน้าเขาหาว่าไอ้คนนี้มีทิฏฐิคำว่าทิฏฐิก็เลยเข้าใจหาว่าเขาเป็นคนหาว่าเราเป็นคนมีทิฏฐิครับใช่ไหมบางคนไม่รู้ธรรมะโอ้มาหาว่าเรามีทิฏฐิแล้วโดดชกเลยแต่ได้เขาชมเพราะคนนี้มีความรู้ที่ดีมีความรู้ที่ถูกต้องนะมีความรู้ที่ถูกทางไม่หลงอวิชชาคือสัมมาทิฏฐิท่านผู้ชมก็เข้าใจกันนะถ้าคนบอกว่ามีสัมมาทิฏฐิท่านก็ชมเรานะแต่เขาบอกว่าถ้าเขาบอกว่าไอ้คนนี้ทำไมมิจฉาทิฏฐิจังมิจฉาทิฏฐิสูงอันนี้เอาโดดชกเลยท่านผู้ชมถ้ามาตำหนิเราเพราะเราเป็นแฟนรายการรู้ธรรมะได้รู้รักธรรมนี่เราก็ใจเรื่องธรรมะแล้วเรามีความรู้ที่ถูกต้องแล้วถูกป่ะเวลาเขาเรียกคนไม่ดีเขาเรียกว่ามิจฉาชีพมิจฉาชีพมิจฉาชีพมิจฉาทิฏฐิครับเนี่ยมิจฉาสมาธินั่งสมาธิถ้าไปนั่งสมาธิในทางที่ปรุงแต่งในทางที่หลงทางบ้าพินิหารเห็นมูกเห็นว่าก็ตามไปเจอภูเขาเจอลูกเข็มแทรกร่างเข้าไปอย่างนี้ไม่ใช่สัมมาสมาธิแล้วเราปกติเขาเรียกสัมมาสมาธิถ้าไปตามอย่างนั้นแสดงว่ามิจฉาสมาธิแล้วอย่างนี้ก็ไม่ใช่ครับต้องแยกเลยคำว่าสัมมาเนี่ยคือความถูกต้องสัมมาทิฏฐิก็คือการมีความรู้มีอะไรที่ถูกต้องแต่มิจฉานี่คือทางผิดใช่มิจฉาชีพนะครับถ้าบอกสัมมาชีพก็คือเดี๋ยวจะมีอยู่ในข้อนี้ใช่ค่ะมีด้วยนะมีด้วยใช่ครับข้อ2ก็คือสัมมาสังกัปปะก็คือมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นครับคิดความตั้งใจก็คือมีความตั้งใจว่าจะเป็นคนดีมีศีลธรรมตั้งใจที่เช่นตั้งใจว่าจะสวดมนต์ทุกวันภาวนาทุกวันตั้งใจว่าจะทำทานทุกวันถึงเวลาเลยต้องทำให้ได้ครับ อันนี้อยู่ในความเพียรด้วยอยู่ในพวกนี้ด้วยเช่นเลิกงานไปถ้ากลับถึงบ้านจะเมื่อยจะอ่อนเพลียไงต้องสวดมนต์ต้องนั่งสมาธิต้องแผ่เมตตาทั่วทั้งจักรวาลถูกไหมเขาเรียกความตั้งใจในทางที่ถูกต้องครับเหมือนการตั้งสัจจะด้วยนะก็อยู่ในข้อนี้มันเกี่ยวเนื่องคือคำสอนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะเกี่ยวเนื่องร้อยเรียงกันทุกข้อเลยพอพูดข้อนี้ก็จะไปเกี่ยวกับอีกข้อนึงพูดข้อนี้ก็ไปเกี่ยวกับอีกข้อนึงถ้าไม่เกี่ยวกันไม่ร้อยเรียงกันได้นะนั่นเป็นคำสอนที่ผิดเลยไม่ใช่คำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะร้อยเรียงพูดกี่ครั้งก็เหมือนกันพูดกี่ครั้งก็ร้อยเรียงกับเรื่องเดิมได้ครับเรื่องนี้ไปร้อยเรียงเรื่องนู้นไปร้อยเรียงเรื่องนี้นะครับข้อที่3เรื่องสัมมาวาจาสัมมาวาจาไม่ใช่มิจฉาวาจานะครับวาจาก็ไม่ใช้ได้นะครับว่ามิจฉาวาจาเพราะอาจจะไม่เคยได้ยินเท่านั้นเองมิจฉามันไม่ดีวาจาที่ไม่ดีนะครับวาจาที่เลวทรามโกหกได้นะคะนะก็ใช้ได้อะไรที่ไม่ดีก็ใช้มิจฉาว่าใช้คำว่าสัมมาวาจาไงสัมมาวาจาก็คือมีการพูดที่ดีเขาบอกให้พูดดีพูดไม่ดีเป็นสีแก่ปากนะพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากแล้วปากมีสีอะไรครับอันนี้ยังใช้ได้มิจฉาวาจามิจฉาวาจามีวาจาที่ไม่ดีสัมมาวาจาพูดดีเจอใครก็พูดดีเหมือนอย่างที่เคยสอนไว้นะที่เคยถามว่าพระพุทธองค์เนี่ย
พระพุทธเจ้าเป็นพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเคยพูดให้คนขัดเคืองใจไหมใช่ไหมคุณทุกแจงพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ตอบทันทีหลักคำตอบของพระพุทธเจ้านี่จะตอบไปด้วยเพื่อสอนคนหมู่เหล่าทั้งหมดเลยทั้งเทวดาเลยหลักคำพูดของพระองค์มี3 4แบบ4ข้อส่วนมากจะเป็นหลักๆของท่านจะเป็น4ประการซะส่วนใหญ่1สิ่งใดที่เป็นความจริงสิ่งใดที่1ใดที่ไม่เป็นความจริงพูดแล้วไม่เกิดประโยชน์คนฟังไม่พอใจพระพุทธองค์ไม่ตัดนี่เคยพูดไปแล้วเคยสอนไปแล้วนะ2ก็คือสิ่งใดที่ไม่เป็นความจริงพูดแล้วไม่เกิดประโยชน์คนฟังพอใจก็ไม่ตัดสิ่งใดที่ไม่เป็นความจริงข้อที่3นะพูดแล้วเกิดประโยชน์คนฟังพอใจก็ไม่ตัดสิ่งใดที่เป็นความจริงพูดแล้วเกิดประโยชน์คนฟังพอใจก็เลือกเวลาและสถานที่ตัดหลักการสี่ข้อต้องเลือกอีกก็มีเพราะพระพุทธองค์ท่านมีสัมมาวาจาไงนะครับเห็นภาพนะข้อที่4ก็คือสัมมาสังกัปปะนะอยู่ในมรรค8นี่นะตอนนี้4ข้อแล้วก็คือการกระทำที่ดีอ่ะนะทำแต่สิ่งที่ดีไม่ทำในสิ่งที่เลวทรามต่ำช้านะคิดทำดีๆการกระทำทุกอย่างทำให้ดีหมดนะไม่ใช่อะไรที่มันไม่ใช่เราก็ไปฝืนธรรมชาติทำอย่างเงี้ยคือการทำดีอ่ะเขาถึงได้บอกนะนี่ได้นะทั้งคิดดีพูดดีทำดีเลยนะสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาใช่ไหมแล้วก็มาสัมมาสังกัปปะทำไมมันจดมาซ้ำกันนะแต่ขอโทษทีนะข้อที่5อันนี้เปลี่ยนเรื่องเลยครับสัมมาอาชีวะก็คือการประกอบอาชีพทำมากินที่บริสุทธิ์ไงใช่ไหมประกอบอาชีพที่ไม่ไปเบียดเบียนทรัพย์สินใครไม่ไปคดโกงใครไม่ไปใช้เล่ห์เหลี่ยมเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบใครไม่ไปเบียดเบียนแม้กระทั่งชีวิตใครด้วยบางคนก็ทำมาอาชีพแบบมือปืนรับจ้างเนี้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ใช่อาชีพนะเพราะมันเป็นที่มาของคำว่าวิทยาลัยอาชีวะวิทยาลัยที่ประกอบเพื่ออาชีพสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะสัมมาชีวะเนี่ยร้องนะมาจากกับวรรณสูตรที่ตาร้องทำนองอินเดียครับโหเพราะมากชอบเปิดฟังค่ะดัมโกปานภิกขเวเพราะแล้วข้อที่6ก็เป็นสัมมาวายามะค่ะก็คือความเพียรเมื่อกี้ก็พูดรวมๆกับข้ออื่นนะถึงได้บอกว่าจะก่อยเกี่ยวเนื่องร้อยเรียงกันไปเนี่ยความเพียรคนเราต้องมีความเพียรนะทำอะไรก็มีความเพียรพออย่างเช่นเรารู้ในเรื่องของธรรมะแล้วเนี่ยรู้แบบฟังๆอย่างเดียวก็ไม่ใช่แก่นของพระพุทธศาสนาใช่ครับต้องรู้แบบนำไปปฏิบัติให้เกิดปัญญาด้วยนะเช่นการไปบำเพ็ญเพียรต่างๆการจะศึกษาธรรมะก็ต้องมีความเพียรไม่ใช่สักแต่รู้นะไม่ใช่รู้แค่อ่านรู้แค่ฟังรู้แค่จำรู้แค่คิดๆมันก็แค่เป็นแค่กิ่งใบสะเก็ดถูกไหมถ้าเรารู้ให้ถึงแก่นธรรมเราก็ต้องไปนั่งปฏิบัติให้มันเกิดปัญญาไม่ใช่ปัญญาจากการที่รู้จากการอ่านการคิดการฟังแล้วก็ปรุงแต่งมันก็ไม่ใช่อีกต้องให้มันผุดขึ้นมาจากในสมาธิเลยเราเรียกว่าวิปัสสนาไงเหมือนเรานั่งสมาธิไปเนี่ยนั่งไปพอน้ำจะเดือดเหมือนเปรียบเหมือนน้ำจะเดือดนะพอจะเดือดจะเดือดสักหน่อยอ้าวเมื่อยแล้วง่วงแล้วออกน้ำไม่เดือดสักทีพอน้ำเดือดตรงยังนั่งอยู่เนี่ยเปรียบเหมือนน้ำเดือดเข้าหมดวิปัสสนาทำให้เกิดปัญญาโอ้โหกุศลสูงสุดสูงสุดกว่าการสร้างทานการบริจาคทานเป็นล้า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 นค่ะโอ้โหครับคุณสร้างวิหารร้อยวิหารสร้างโบสถ์ร้อยโบสถ์ก็ยังไม่เท่ากับการเข้าวิปัสสนาเพียงครั้งเดียวเลยใช่ไหมว่านั่งให้ถึงนั่งให้ถึงค่ะเขาบอกนั่งสมาธิแค่รัดนิ้วมือนะระลึกแค่ความตายก็โอ้โหหรือว่าช้างกระดิกหูครับใช่ไหมท่านผู้ชมก็ต้องมีความเพียรข้อที่7สัมมาสตินี่เคยบอกไปแล้วนะเราต้องมีการเจริญสติทุกอากัปกิริยาเขาเรียกการเจริญสติได้บุญอีกก็คือมีสติตามรู้ไม่ต้องไปเป็นตัวรู้ถ้าเป็นตัวเป็นตนมีอัตตาอีกไม่ใช่อนัตตาอันนั้นถือเป็นกิเลสอีกไปตามรู้มันเข้าห้องน้ำก็ให้รู้นะนอนก็ให้รู้ว่ากำลังนอนทานข้าวก็ให้รู้ว่ากำลังตักข้าวเข้าปากเขามีสติให้มันรู้เป็นการเจริญสติคือจะทำอะไรก็ให้รู้มีสติตามรู้กำลังจะโกรธไม่ได้ไปห้ามไม่ให้โกรธแต่เอาสติไปรู้ว่าตอนนี้กำลังโกรธนะสติไปรู้อันนี้สำคัญนะข้อนี้ถ้ามีสติมันก็จะระลึกมันก็จะระงับความโกรธไปได้โดยธรรมชาติไม่ใช่เอาสติไปคุมไม่ให้มันโกรธถึงที่เขาบอกว่าอาจารย์ปีที่บอกว่าขาดสติแบบยิงพ่อตัวเองเสียชีวิตขาดสติเพราะฉะนั้นไม่ถ้ามีสติก็จะยิงเอ้ยนี่พ่อเรานะใช่สติไม่ได้รับรู้สติไปเตือนไปเตือนเราทำให้เรามีสติขึ้นมาขับรถกำลังขับรถนะไม่ใช่ขับมือลอยมองนี่เอาโทรศัพท์มากดมาแชท
้าวเสร็จเลยตุ้มเงยหน้ามาโทรศัพท์รถปล่อยไหลชนตูดเขาละถึงบอกว่าสติมาปัญญาเกิดใช่ใช่สำคัญมากอันนี้ยังใช้ได้อยู่ค่ะยังใช้ได้อยู่นะสตินี่ก็เหมือนกับมีดเล่มหนึ่งนะสติสัมปชัญญะสมาธิใช่ไหมสติสัมปชัญญะปัญญาสมาธิธรรมะสี่เกลอที่หลวงปู่พุทธทาสพูดไว้นะสติก็เหมือนมีดนะปัญญานี่ก็เหมือนมีดที่รับให้คมสมาธิเหมือนน้ำหนักกดไปเพื่อตัดให้ขาดปัญญาเนี่ยทุกเรื่องเราฝึกให้เกิดปัญญาก็เหมือนกับตู้ยาเก็บไว้ถึงเวลาเกิดเหตุขึ้นมารู้ออกปวดหัวใช่ไหมพาราเป็นแผลใช่ไหมเอายาแดงเลือกออกมาใช้ใช่ปัญญาก็สะสมไว้เหมือนในคลังเสบียงเหมือนอาวุธถ้าจะไปลบกับคุณแม็กโอ้ยไม่ต้องใช้อะไรหรอกเอาเข็มเล่มเล็กๆเล่มเดียวก็ไม่สู้เออถ้าไปลบกับกองทัพทหารหน่วยสังหารอะไรนะเอาหอกเอาซิลเลยซิลคอยเอาอะไรอ่ะเอารถถังรถถังมาอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนสะสมไว้ในคลังอาวุธอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะครับอยู่ในหมวดข้อที่7สัมมาสติข้อที่8ในเรื่องของสมาธิเมื่อกี้บอกไปแล้วสมาธิก็คือความแน่วแน่เฉียบคมตัดชึบนะมีสติมีสัมปชัญญะและมีสมาปัญญาและปัญญากับสัมปชัญญะมันมาพร้อมกันใช่ไหมมีน้ำหนักในการตัดคือสมาธิชึบคนเราถึงได้บอกให้มีสมาธิหน่อยมีสมาธิหน่อยไม่ว่าจะทำอะไรก็ให้มันมีสมาธิแล้วก็มีสติตามรู้มันรู้ตามรู้มันสมาธิมันต้องแน่วแน่เหมือนนักกีฬาเวลาเล่นกีฬาอยู่ถ้ามีสมาธิหน่อยมีสติหน่อยไม่ใช่กระเจิงไปโอ้คนดูกำลังโฮเลยยิงลูกโทษก็ไม่เข้านะคุณบอลระดับค่าตัวเป็นพันบาทอย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นพันล้านบาทอย่างเงี้ยอย่างโรนัลโดยิงเข้าไหมบางทีก็ยิงไม่เข้านะบางลูกก็ยิงไม่เข้านะใช่ค่ะโรนัลโดแมสซี่อย่างเงี้ยนะครับก็ยิงไม่เข้ายิงไม่เข้ามีเยอะนะพวกซุปเปอร์สตาร์เนี่ยมันก็ยิงไม่เข้าเพราะไม่ได้มาเรียนวิชาอาจารย์เปียกจะสอนเรื่องสติกับสมาธิสอนไปตูมแล้วกี่ลูกก็ยิงเข้าหมดอ่ะสำคัญนะสมาธิก็อยู่กับฟุตบอลแบ่งค่าตัวให้หน่อยแล้วกันค่าตัวเป็นพันล้านบาทอย่างเงี้ยนะเนี่ยสำคัญนะฮะนี่แหละอยู่ในหลักของทุกสมุทัยนิโรธมรรคมีองค์8ทีนี้พอเข้าไปตรงนี้ตูมเนี่ยครับทั้งหมดมันจะย่อมาในมรรคองค์8เนี่ยย่อมาเป็นศีลสมาธิปัญญาไงอือครับศีลก็คือต้องอย่างน้อยๆก็ต้องมีเบญจศีลคือศีล5มีสมาธิก็คืออย่างที่บอกมีความแน่วแน่มีสมาธิแล้วก็มีปัญญาต้องมีปัญญาตูมเราจะไม่พูดถึงทานแต่จริงๆในหมวดนี้คือมีทานอยู่เบื้องต้นอยู่แล้วคนที่มีธรรมะเขาต้องมีทานอยู่แล้วเขาต้องมีอะไรพรหมวิหาร4อยู่แล้วนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีการวางเฉยมีการปล่อยวางได้ในทางที่มันสามารถที่จะรับไม่ได้แล้วแต่เขามีอุเบกขาในการวางในการยอมรับมันในเรื่องของกรรมเรื่องของกติกาก็เรียกเบคาทีนี้ทานเนี่ยต้องมีอยู่แล้วเราเป็นมนุษย์เราก็ต้องมีทานมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เขาก็เลยไม่พูดกันตรงนี้ถ้าคนที่มีสามประการศีลสมาธิปัญญาพวกนี้แน่นอนมีทานแน่นอนผลทางเนี้ยมันทำให้เราเนี่ยไปวางขันห้าได้ทุกเวทนาวิญญาสังขารทุกเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณพอไปวางขันห้าได้รู้ว่าไม่ใช่ตัวของเราไม่ใช่ตัวของเราทุกอย่างวางได้ตูมเกิดความสว่างพุ่งมาวางไปเรื่อยๆวางไปเรื่อยๆอย่างที่เคยบอกให้วางเรื่อยๆวางเรื่อยๆไม่ต้องยึดติดอะไรแม้กระทั่งโลกุตระธรรมที่เป็นพระนิพพานก็ให้วางถ้ายังเหนียวไว้ฉันจะต้องให้ได้โลกุตระธรรมมันก็ทำให้เกิดกิเลสวางไม่ได้ก็มีทางเนี้ยนะฮะหลักอริยสัจ4แล้วก็เรามรรคทุกสมุทัยนิโรธมรรคมีองค์8ก็วางเดินทางสายกลางให้ได้นะคือมัชฌิมาปฏิปทาแล้วก็เข้าหมวดศีลสมาธิปัญญาคุณก็สามารถไปถึงเป้าหมายคือหัวใจของพระพุทธศาสนาคือพระนิพพานแต่พระนิพพานเนี่ยไม่ใช่เฉพาะพระนะคารวะก็ได้เขาเรียกพระนิพพานทุกคนไม่เข้าใจคือเข้าสู่นิพพานนั่นเองคนแบบเออความเรียกพระนิพพานให้เรียกนิพพานเฉยๆเรียกได้นะพระนิพพานเราก็เป็นพระได้เป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีอะไรได้ไงนะครับโอเคนะครับค่ะแล้วนี่คือธรรมะนะคะรู้แจ้งในอริยสัจ4ค่ะก่อนจะลากันไปอยากให้อาจารย์เปียกนะคะฝากธรรมะและข้อคิดดีๆให้รายการรู้รักธรรมค่ะครับฝากความเพียรไว้แล้วกันนะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องความเพียรนะได้ฟังธรรมะอยู่ทุกวันหรือเราได้ศึกษาจากที่ต่างๆมาเนี่ยเราก็ให้รู้ไว้ว่ามันเป็นแค่กิ่งใบก้านสะเก็ดนั่นเองการอ่านการคิดการฟังเนี่ย
มันเป็นแค่กิ่งใบก้านสะเก็ดยังไม่ถึงแก่นธรรมแก่นไม้เราเข้าป่าเราหาแก่นไม้นั่นคือหมายถึงว่าการบรรลุธรรมสูงสุดต้องใช้ความเพียรครับค่ะต้องขอบคุณนะคะอาจารย์เปี๊ยกมากๆเลยค่ะที่มาให้ธรรมะและข้อคิดดีๆกับรายการของเราค่ะและช่วงนี้นะคะสนับสนุนโดยตังถังเช่าใครอยากดูแลรักษาสุขภาพปรับสมดุลให้สุขภาพของคุณแข็งแรงนะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นมาฝากกันด้วยค่ะ1กระปุกปกติ 12,000 บาทลดเหลือ 3,800 บาทแต่ถ้าเกิดสั่ง2กระปุกนะคะปกติแล้ว 24,000 บาทเหลือ 6,900 บาทแถมพระพุทธเมตตาด้วยนะคะปลุกเสกมาเรียบร้อยแล้วหรือใครอยากสั่งนะคะเป็นกระปุกเล็กลองไปรับประทานก่อนได้ค่ะปกติ 5,200 บาทเหลือ 1,590 บาทหรืออยากจัดจำหน่ายนะคะเป็นตัวแทนได้เลยนะคะเพียง6กระปุกเท่านั้นนะคะคุณจะได้ราคาส่งเลยค่ะสนใจนะคะสอบถามคอลเซ็นเตอร์ได้ที่เบอร์020214444 020214444บอกด้วยนะคะว่าจากรายการรู้รักธรรมค่ะวันนี้รายการของเราเวลาหมดลงแล้วเจอกันได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้บ่าย 2:00 ถึงบ่าย 3:00 และมีรีรันอีก1รอบตอน 5:00 ถึง 6:00 เช้าทางช่องทางไหนบ้างคะคุณแม็กครับติดตามรายการรู้รักธรรมของเราตามกล่องรับสัญญาณดังต่อไปนี้นะครับ PSI กด102 GMZ กด205 Big 4ประกอบด้วย IdeaZ InfoZ ThaiZ Leotech กด75 DynaZ และ IPM กด136 เจริญ Cable TV ในระบบอนาล็อกกด26ระบบดิจิตอลกด515 YouTube เสิร์ชไปที่ช่อง6ครับยกทับความสุขสนุกที่ช่อง6ครับแล้ววันนี้นะคะอาจารย์เปี๊ยกคุณแม็กและจุ๊บแจงต้องลาไปก่อนพบกับรายการรู้รักธรรมได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ